สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยต้องบอกว่าสุดยอดนางแบบของเราน้องแอนโทเนียสวัสดีค่ะวันนี้กล่าวถึงงานแฟชั่นโชว์ชุดไทยที่วัดยานาคนิดนึงค่ะก็ตอนแรกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้โดนชวนมาเป็นหนึ่งในหลายนางงามที่ได้มาเดินวันนี้นะคะแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็เชียร์ให้นางงามทุกคนวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะพูดถึงโดเนทของน้องเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะมูลนิธิของแอน at littlesteps.th นะคะก็เราเพิ่งได้ฟันโดเนชั่นฟันจากcompany บริษัทอินเตอร์ค่ะประมาณ $9,000 ค่ะใช่ครับประมาณ 300,000 จะได้ไปทำห้องสมุดแล้วก็ห้อง nurses room แบบคลินิกในโรงเรียนบ้านนิ้วที่นครราชสีมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าวันเด็กวันที่8ค่ะเดี๋ยวเราจะไปมอบเงินให้น้องๆแล้วก็ไปมอบไปบริจาคชุดกีฬานู่นนี่ด้วยค่ะได้เลยพูดถึงน้องๆเยาวชนในการเรียนออนไลน์อยากให้กำลังใจน้องๆอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะก็แอนเข้าใจว่าการเรียนออนไลน์มันยากด้วยค่ะแล้วก็บางครั้งเราก็เหงาไม่อยากเรียนแต่ว่าเราก็ต้องพุชตัวเองแล้วก็จำไว้ว่าเดี๋ยวมันจะ worth it in the end ค่ะก็เชียร์ทุกคนอยู่นะคะแล้วก็เราอยู่ทีมเดียวกันค่ะตอนนี้แอนก็กำลังเรียนออนไลน์อยู่ด้วยค่ะได้เลยแอนนะคะแอนโทเนียโพซิลมิสซูเปอร์เนชั่นแนล2019แล้วก็2020ค่ะวันนี้แอนอยากมาฝากแฮปปี้นิวเยียร์ให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วก็ปีที่มีหลายอย่างที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง stay safe stay healthy แล้วก็ look after your family แล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะขอให้เฮงๆเรื่อยๆ and may you be happy filled with love and prosperity แล้วก็ไปด้วยกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะ